ามไม่เบรกให้ผมเลยนะผมควรทำอะไรอ่ะผมควรทำอะไรก่อนเล่นเลยเอาเลยเอาไม่เป็นไรโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้คุณซีนุ่มแนะนำตัวก่อนฮะว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรยังไงเล่นอยู่ทีมไหนครับสวัสดีครับซีนุ่มครับอยู่ทีมเชียงรายยูไนเต็ดครับเพิ่งย้ายมาช่วงเล็ก2นี่ใช่ครับเพิ่งย้ายครับเพิ่งย้ายผลงานเป็นไงบ้างฮะผลงานของทีมตอนนี้ก็รักษาผลงานอันดับ3ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับผมไม่ถามผมทีมผมถามคุณครับไอตอนซ้อมก็ดีครับเราต้องขยี้ต้องขยี้ยิ่งเขาแพ้เราต้องขยี้แล้ววันนี้จะสอนอะไรผมดีฮะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการทำประตูครับเอามาดูน้องๆฮะวันนี้ว่าเชียงรายเจอเชียงรายจะเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละครับมาดูดีกว่าคุณสีหนุ่มเชียงรายเจอเชียงรายแล้วกันนะไปปรับแผนกันนิดหนึ่งแล้วคุณสีหนุ่มนะฮะใช้แผนอะไรที่เป็นแผนหลักในการเล่นปกติผมจะใช้4 3 1 2ครับเนี่ยประมาณนี้ไหมประมาณนี้ครับที่ต้องลงเลยนะครับคือบิลครับแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยไอ้เรื่องของสรีระร่างกายที่ว่ามันเสียเปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันยังไงบ้างการที่ตัวเล็กเจอตัวใหญ่แล้วเป็นฝ่ายครองบอลอ่ะค่านี้จะสำคัญนะค่าบาลานซ์แหมสนุกการค่าบาลานซ์เยอะครับพอไปยืนบังหันหลังให้กับพวกกองหลังหรือกองกลางที่จะมาแย่งบอลนะครับมันจะแย่งไม่ได้คือยืนบังแม้แต่กระทั่งปล่อยจอยเลยนะมันจะแย่งแทบไม่ได้ฮะตัวใหญ่นะฮะมันจะมีค่านี้ก็คือฟิกซ์คอนแทคฮะไอการที่มีค่านี้เยอะๆครับมันทำให้ร่างกายมันแข็งแกร่งเวลาโดนเบียดโดนกระแทกนะครับมันจะไม่เสียศูนย์ครับค่อนข้างบาลานซ์นะครับแผนนี้ครับเนื่องจากมิดฟิลด์ตัวรับ1ตัวแล้วก็ตัวประคองเกมที่เป็น CMF 2คนนะฮะทำให้เวลาเล่นเกมรุกเกมรับมันจะลงมาช่วยกันตลอดเวลาครับการใช้มาร์คตัวผู้เล่นเหมือนแล้วเป็นโค้ชแล้วสั่งให้ไอ้คนนี้ไม่นี่เลยนะมึงมาร์คไอ้นี่นะประมาณนั้นคือมาร์คเซตติ้งตัวนี้ครับผมจะสั่งให้ปิยพลมาร์คกับศิวกรแล้วก็สุริยามาร์คกับชัยวุฒิชัยวัฒน์ครับโอเคแล้วอย่างนี้มันแบบจะตามตูดเลยไหมใช่ครับพอในเกมลับนะฮะมันจะเฝ้ายืนชิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับถ้าคุณเสมอผมเท่ากับคุณแพ้นะพอได้ฮะไม่น่ามีเสมอแน่นอนต้องมีแพ้ชนะครับมีเทคนิคอย่างนึงก็คือไหนไปเพิ่มวิธีการเล่นเกมลุกก็คือเนี่ยพี่วอดูนะดูนะถ้าผมดันขีดแดงขึ้นคือการเพิ่ม attacking ก็คือผู้เล่นจะดันขึ้นมาเพิ่มในเกมรุกเกมรับเนี่ยมันแย่งบอลเองด้วยเนี่ยกดนี่ครับดีแพด2ครั้งครับแล้วเวลาพี่เล่นเกมรับก็เหมือนกันกดลงมา2ครั้งกดลงมาเยอะๆเลยก็ได้ครับโอเคแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะวิ่งลงไปเห็นไหมพี่วันเห็นในแบบไหมวิ่งลงไปออกกันอยู่ข้างล่างหมดแล้วนี่คือเล่นเกมรับครับแล้วลูกแต่มุมมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับลองดูครับไม่ออกครับอย่างนี้คือห้ามทำห้ามทำฮะนะคุณบอกให้ดูทำไมวะเนี่ยก็ให้ดูให้เตะออกให้ดูไงพี่มันปล่อยมากไม่ได้ของอ่ะปล่อยมากไม่ได้ด้วยใช่ฮะนี่ก็ปล่อยขนาดนี้ก็ไม่ค่อยจะชนะอยู่แล้วปล่อยมากวันนี้ก็รู้ทางหมดแล้วครับกองหลังจะแข็งแกร่งเลยเนี่ยฮะเฟคช็อตแบบประมาณนี้อันนี้คือยังไงนะคือไม่ใช่เฟคช็อตในจังหวะเฟิร์สทัชครับเป็นการจับหนึ่งจังหวะก่อนแล้วแต่งหาจังหวะยิงเนี่ยกองหลังจะเหวอไป1คนแล้วนี่ไงโอ้โหเนี่ยครับประมาณนี้ครับดูจังหวะนะครับดูจังหวะเราจะจ่าย X ยัดเข้ามาแล้วทิ้ง1จังหวะแล้วเนี่ยฮะคลิกเข้ามาเข้าเหลี่ยมยิงประตูครับคราวนี้จะมีอะไรให้ดูมั้ยฮะดูลองดูอีกแล้วนี่ไงเค้าเล่นโอ้บิ้วเฮ้ยบิ้วหลุดแล้วหลุดแน่นอนเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับหลุดอ่ะอันนี้ก็ธรรมดาเลยครับกด R 2ในการยิงประตูบอลมันก็จะปั่นโค้งพี่บอลคุยกับผมมั้งดิไม่คุยครับพี่ไม่คุยไม่คุยไม่คุยแล้วเฮ้ยไม่คุยเลยอ่ะเฮ้ยนี่เราก็ถือว่าเราโอเคขึ้นนะใช่ไหมใช่ไหมใช่พี่ดูโอเคขึ้นนะเหมือนเล่นเป็นขึ้นนะฮะเอาอีกทีบิวลูกนี้ก็เป็นทิกเหมือนกันครับถ้าในกรอบเขตโทษนะฮะเวลาที่จะแท็บอินคือการเข้าชาร์จใช่วิธีการที่ผมเลือกเมื่อกี้ก็คือการกด O แบบเบาที่สุดจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวใช่ครับแล้วบอลก็จะชิปข้ามกองหลังอันนี้คือการใช่ครับระยะใกล้ๆเนี่ยครับนั่นแหละครับแล้วก็เวลาหม่งไม่ต้องกดที่ทางเลยเพราะว่าเป็นแท็บอินอยู่แล้วครับกองหน้าอาชีพเขาจัดการให้เราเองได้ก็คือเรากดแค่สี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมเบาๆเนี่ยฮะถือว่าวันนี้ทริกอูหลายทริกเหมือนกันนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับน้องๆที่ดูอยู่ก็จำไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับทริกต่างๆที่โปรเพลเยอร์มาสอนนะฮะคุณสีหนุ่มครับอยากจะบอกน้องๆหน่อยฮะว่า
การต้องซ้อมอะไรยังไงในการจะขึ้นไปเป็นโปรเพลเยอร์ครับก็เบื้องต้นนะฮะก็ต้องเล่นด้วยใจรักก่อนครับแล้วมันพอหลงรักมาแล้วก็เราก็จะซ้อมมันหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดพยายามฝึกฝนตัวเองครับแล้วลงแข่งในรายการต่างๆเยอะๆให้มีชื่อเตะตาพวกรุ่นพี่หรือว่าแมวมองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณซิดหนุ่มมากครับครับขอบคุณครับพี่บอลสองสูงแบบสบายๆนะครับเอางั้นขอฝากรายการโปรสอนเล่นเหมือนเดิมนะครับติดตามกันได้ทุกวันพุธทางช่อง YouTube นะครับ Toyota E-League ใครที่มี Facebook หรือว่าแฟนเพจ Toyota E-League อยู่แล้วก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะฮะก็ขออนุญาตในการกดไลค์กดแชร์ทุกครั้งในการดูแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยโปรเพลเยอร์ผมด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดกับเชียงรายแล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นทีมไหนที่จะมาสอนเราเล่นอีกติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ